สวัสดีครับ EP นี้ครับขาเลิกเบียดด้วย5ท่าสบายๆครับวันนี้ครับเราจะมากระชับต้นขากันครับท่าแรกครับทำได้ง่ายๆที่บ้านครับคือการเดินขึ้นลงบันไดครับ20ครั้งครับ3เซตระหว่างเซตก็พักสัก30ถึง1นาทีครับท่าที่2ครับท่านี้จะต้องอธิบายหน่อยนะครับเราเรียกว่าท่าโรลันครับคือการก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านหน้าครับส่วนขาด้านหลังเนี่ยใช้จมูกเท้าแตะไว้ครับเวลาย่อให้ย่อลงตรงๆนะครับทำอย่างนี้ครับ 12-15 ครั้งให้เข่าใกล้พื้นมากที่สุดนะครับทำแบบนี้เลยครับทำ3เซตนะครับระหว่างเซตก็พักสัก30วินาทีครับท่าต่อไปครับท่าที่3ครับเปิดปิดต้นขาครับท่าเริ่มต้นครับนั่งลงกับพื้นครับเอามือไปด้านหลังครับแล้วก็เอ็นตัวยกขาขึ้นครับเหยียดตรงครับเปิดออกแล้วก็ปิดเข้าครับ 12-15 ครั้งครับท่าที่4ครับนั่งเหมือนท่าที่3เลยครับแต่คราวนี้ครับสลับต้นขาเป็นขึ้นลงแทนนะครับ 12-15 ครั้งครับ3เซตครับระหว่างเซตก็พัก30ถึง1นาทีครับ30วินะครับท่าสุดท้ายครับยกขาขึ้นด้านหลังครับท่าสแตนบายครับก็เอามือค้ำไว้ที่พื้นครับเอาหัวเข่าตั้งไว้ที่พื้นเช่นกันครับยกขาข้างหนึ่งไปด้านหลังครับเหยียดให้สุดเลยนะครับทำสลับกันครับขวาซ้ายครับเซตละ 12-15 ครั้งครับเท่านี้ก็จะได้ต้นขาที่กระชับแล้วครับ